ผมต้องบอกว่าถ้าเซตอินเด็กซ์วันนี้ทุกคนอาจจะดีใจนะตลาดบวกขึ้นมาแบบขึ้นไปแบบตอนแรกบวก10จุดก็ลงมาเหลือ5เหลือ0จุดกว่าใช่มั้ยครับตอนนี้ปิดที่5จุดแต่ผมยังไม่เชื่อว่าตลาดอ่ะจะไปได้นะต่อให้คุณสีกับไบเดนเนี่ยคุยกันแบบแฮปปี้ราบรื่นก็ตามแต่ผมไม่เชื่อว่ามันเป็นราบรื่นบนสถานการณ์บังคับให้ราบรื่นนะครับผมเชื่อว่าภาพของความเลวร้ายอ่ะต่อจากนี้ไม่น่ามีผมมองว่าต่อจากนี้มันเป็นภาพที่ค่อยๆโพซิทีฟโพซิทีฟขึ้นมากกว่าแต่ทั้งสองอ่ะคงดูถ้อยท่าทีของการและกันผมก็เลยมองว่าโอเคปัจจัยต่างประเทศเป็นปัจจัยนึงที่เราต้องติดตามเนาะบกกลับมาที่บ้านเราดีกว่าต่อให้ GDP ล่าสุดนะครับออกมาดูดีเนาะดีกว่าคาดทุกสำนักเลยแต่ว่าที่ผมอยากจะเมนชั่นคือไตรมาสโควิดรอบ3ของเราเนี่ยมันแย่มากจริงเนาะแต่ว่า GDP ดันออกมาดีซึ่งดีกว่า2ครั้งที่ผ่านมาโอเคผมเลยมองว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยหวังว่าจะฟื้นตัวจริงๆนะครับหวังว่านะครับแต่ก็ต้องรอดูกันแหละว่าภาครัฐจะกระตุ้นอะไรต่างๆนานาออกมาเหมือนกันเหมือนที่ผมย้ำมาตลอดว่าลุ้นภาคหลักอย่างเดียวเลยนะว่าจะมีอะไรดีๆเด่นๆออกมาเนาะแต่ผมยังเชื่อว่าตลาดนะช่วงนี้ครับคือถ้าเราไปแทร็กย้อนหลังจริงๆ5ปี10ปีย้อนหลังอ่ะอินเด็กซ์ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นผลตอบแทนเป็นบวกอ่ะมันอยู่แค่ประมาณ 40-50% เองนะครับพี่มัน 50-50 เลยใช่ฉะนั้นผมเชื่อว่าตลาดนะช่วงนี้คงเป็นการไซด์เวย์ในกรอบไปมากกว่ายังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจที่จะ drive ตลาดไปได้ขนาดนี้ก็หมดช่วงประกาศผลประกอบการแล้วก็ไม่น่าเห็นการอัปเกรดอะไรขึ้นมามากมายของนักวิเคราะห์ในตลาดเพราะทุกคนน่าจะ projection ไปปีหน้ากันหมดแล้วครับพี่ฉะนั้นผมมองว่ากรอบ set index นะตอนเนี้ยผมให้แบบมากๆสุดเลยนะครับอาทิตย์นี้ถ้าเกิดจะขึ้นจริงๆก็อาจจะอยู่แค่ประมาณแบบ1,656 1,658 ถึง1,660ครับพี่เอกแล้วก็ถ้ากรอบล่างเนี่ยผมมองว่าไว้คงไม่น่าจะหลุดแถวๆประมาณ1,625 1,630ไม่น่าจะหลุดลงมาแล้วครับผมเชื่อว่าจะเล่นกรอบนี้กันไปก่อนมากกว่าจนกว่าเราจะมีอะไรเด็ดๆออกมาจริงๆให้มันเป็น drive ตลาดขึ้นไปได้ครับพูดง่ายๆคือตลาดไม่ไปไหนพอตลาดไปไหนเนี่ยเราจะเทรดหุ้นตัวไหนดีกว่าคือหุ้นตอนนี้ต้องบอกว่าที่แล้วคุณวัดให้นี่ขึ้นเยอะเลยใช่ไหมนี่นาบอกจะได้อยู่เลยค่ะเพราะว่าพอพูดจบปุ๊บวันรุ่งเช้ามาเลยค่ะแหมเพราะเรานี่เก่งมากอ่ะแต่ละท่านเชิญครับก็อันนี้อาจจะโชคดีแล้วกันนะพี่เพราะว่าแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราผมจะเข้ารายการผมลองสแกนหุ้นแล้วมันวันนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วครับพรุ่งนี้ถามว่าหุ้นแต่ละตัวมีโอกาสพักไหมผมออกตัวก่อนว่ามีโอกาสพักเนาะแต่ว่าถ้าผมเลือกอะไรเข้ามาผมเลือกหุ้นที่โอเคงบออกมาต่อให้แย่ก็ไม่เป็นไรแต่4น่าจะดีและ5แล้วก็ปีหน้าจะดีต่อผมหยิบอมตะเข้ามาก่อนนะครับแล้ววันนี้เนาะคืออ่ะผมจะไม่ได้มองว่าอมตะเนี่ยจะว้าวแบบเจ๋งมากไปเลยนะทีเดียวนะแต่ว่าผมเชื่อว่าpositive ในเรื่องของ FDI ด้วยที่จะเริ่มเข้ามาต่อจากนี้ทั้งในไทยทั้งในเวียดนามด้วยเนาะการลงทุนเริ่มเข้ามาแล้วหลังจากที่เขาเริ่มเปิดประเทศทั้งไทยทั้งเวียดนามเนี่ยทุกอย่างคงเป็นเซนติเมนต์บวกให้กับอมตะมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่างบไตรมาส4ครับน่าจะโตทั้งเยียร์ทั้งคิวเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการโอนที่ดินด้วยของการในเรื่องของทรานสเฟอร์ด้วยยอดขายต่างๆเนี่ยน่าจะดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ทั้งในไทยทั้งเวียดนามนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเพนอัพดีมานด์ที่มันยังอั้นอยู่ครับของฝั่งนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามามันน่าจะเป็นอัพไซด์ให้ยอดขายของพวกนิคมอ่ะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชันมันเทรดแค่แบบประมาณแบบ 1.3 เท่า 1.4 เท่ามันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังอยู่เลยครับผมเลยมองว่าโอเคอมตะก็เลยเป็นตัวนึงที่ผมมองว่ามันยังดูน่าสนใจได้ระดับนึงนะครับผมครับอมตะวันนี้ปิด 21.50 แก๊ประยะสั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็จริงๆผมมองอย่างสักครู่นะผมตีกราฟผมตีกราฟได้แต่ผมไม่สามารถแชร์ได้สักครู่นะพี่เอกได้ค่ะเดี๋ยวดูจากกราฟพี่เอกก็ได้นะคะใช่ครับโอเคจริงๆผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะขึ้นไปผมมองว่าตลาดอมตะจะขึ้นไปแถวประมาณ22.20 บาทก่อนนะครับเป็นแนวต้านแรกเนาะ22.20 บาท22.30 บาทถ้าแรงๆอาจจะประมาณ23.50 บาทได้แต่ว่าแนวรับเนี่ยผมอยากจะรับแถวประมาณตั้งแต่21.10 บาทจนถึงที่21 บาทอ20.90 บาทถึง21.10 บาทครับอันนี้เป็นแนวรับของผมก่อนแล้วก็ถ้าหลุดตรง20.10 บาทก็ให้ stop loss ไปก่อนครับนี่เป็นตัวแรกครับเป็นอมตะนะครับครับค่ะตอนนี้จะถามหน่อยค่ะตัวอมตะนี่คือตัวเลขการยอดขายที่ดินนี่ยังเข้าเป้าหรอเห็นบอกว่ามีการปรับไปหลายรอบเหมือนกันนะสำหรับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ายอดขายเขาก็ถามว่าเชื่อได้ไหมก็ตามคำร่ำลือเนาะคุณวิบูลพันไล่ต่อเวลาใช่ไหมครับใช่แกก็จะพูดแบบให้ภาพเยอะๆไปก่อนอ่ะใช่คือเขาปรับมาเหลือ2,650ครับแต่ถ้าไปดูแบ็กหลอกในมืออย่างเงี้ยครับที่นี่นะคือแบ็กหลอกในมือเขาอ่ะจากไตรมาส1ไตรมาส2ตอนนี้พอมาปิดไตรมาส3แบ็คหลอกเขาจาก 2,000 ขึ้นไปเป็น 2,700 แล้วก็เขาปรับเป้าลงมาประมาณ650ใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่า
นักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยก็มองอยู่ในระดับเดียวกับเขาเหมือนกันเพราะว่ามองว่าไตรมาส4อ่ะมันมียอดโอนที่รอโอนอยู่ด้วยแล้วก็มียอดขายเริ่มมีดีมานด์เข้ามามากขึ้นแล้วก็มีเซ็นสัญญาไปบ้างแล้วเหมือนกันฉะนั้นผมมองว่าโอเคมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นแบบแถว620ถึง650อันนี้ผมว่าเป็นไปได้สำหรับปีนี้เหมือนกันครับก็เลยบอกว่าโอเคดูคาดว่าน่าจะทำได้ประมาณนั้นดีกว่าครับกระทบเยอะไหมคะที่นาถามเวียดนามกระทบเยอะไหมสำหรับเขาอมตะคือจริงๆแล้วเวียดนามครับต้องบอกว่าที่ปิดไปอ่ะจริงๆก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพราะว่าที่ดินในเวียดนามครับพี่นาต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่รอการพัฒนาเขาอ่ะจะขายเมื่อพัฒนาแล้วเขาจะพัฒนาเมื่อเขามีการขายจริงเท่านั้นถูกไหมครับถ้าเขายังไม่สามารถขายได้เขาจะไม่พัฒนาเพราะถ้าเขาพัฒนาแล้วเขาต้องเสียเงินให้กับรัฐบาลเวียดนามทันทีค่ะฉันก็บอกว่าเมื่อดีมานด์มาเขาถึงทำฉันก็บอกว่าการที่เวียดนามเนี่ยปิดไปก่อนหน้านี้ไม่ได้กระทบอะไรเลยแต่ผมเชื่อว่าพอเปิดกลับมาเนี่ยดีมานด์ของฝั่งเวียดนามจะเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็มีที่ดินที่แบบรอการพัฒนาเยอะพอสมควรก็เป็นดรายเวอร์สำคัญเหมือนกันสำหรับเวียดนามครับครับตัวแรกอมตะตัวที่สองเชิญครับตัวที่สองผมเลือก VGI เข้ามาครับพี่เอกพี่นาครับครับโอเค VGI เนี่ยทุกคนอาจจะเอ้ยโอ้โหขึ้นมาแบบนี้แล้วทำไมผมยังเลือกอยู่เนาะต้องบอกว่าราคามันขึ้นมาก็จริงแต่ผมให้แนวรับแนวต้านก่อนละกันคือถ้าเบรกตรง7.20 บาทไปได้เนี่ยผมมองไว้แถวๆประมาณ7.65 บาทถึงประมาณถึง7.95 บาทก่อนนะครับระยะสั้นเนาะแล้วก็แนวรับแบบผมมองว่าแนวรับแถวๆประมาณ6.95 บาทจนถึง6.80 บาทเนี่ยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดตรง6.50 บาทลงไปก็ให้สต็อปลอสไปก่อนนะครับสำหรับตัว BGI แต่ว่าผมมองว่าทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายเนาะคือถ้าบ้านเราไม่มีรุนแรงโควิดเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าภาพการเม็ดเงินโฆษณาต่างๆในของฝั่ง out of home ครับสื่อนอกบ้านเนี่ยน่าจะดีมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราไปดูจริงอ่ะการใช้ BTS เนี่ยตอนนี้ครับคนมันกลับมาใช้เยอะมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นผมเลือกโฆษณาผมก็จะโฆษณาบน out of home ไปก่อนกันพวกสื่อนอกบ้านไปก่อนเชื่อว่ากลุ่มนี้น่าจะมีเม็ดเงินพวกฝั่งแอดโฆษณาเข้ามาป้าพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็งบไตรมาส3เนี่ยงบไตรมาสเขาเป็นงบไตรมาส2ที่ออกไปเนาะก็บอกว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วก็ไตรมาส3เนี่ยโอเคอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นกำไรได้เหมือนกันนะครับจริงก็คือตุลาถึงธันวาเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นกำไรได้ลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพเนี้ยผมเชื่อว่าโอกาสที่จะโตฟื้นตัวต่อไปต่อเนื่องจากเนี้ยผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาพชัดมากกว่าสำหรับตัว VGI ครับเน้นเรื่องการฟื้นตัวมากกว่าครับเปรียบพี่นะครับเป้าหมายเท่าไหร่ครับปิด7.15 บาทก็จริงผมก็เหมือนที่ผมให้เมื่อกี้ครับพี่เอกสั้นๆก็7.65 บาทถึง7.95 บาทไปก่อนถ้าครูไปได้นะก็ไปลุ้นกัน8.40 บาทครับพี่เอกพินินาครับวันนี้มีกี่ตัวครับคุณวัดครับจริงๆผมมี2ตัวผมอยากจะให้เทคนิคอลไปตัวหนึ่งเผื่อได้ไหมครับได้เลยครับมาเลยปิดท้ายเลยก็จริงผมเลือก BEC ไปในเชิงเทคนิคอลแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นว่าคือ BEC เนี่ยได้เรื่องของเรื่องเข้า MSCI เนาะจริงๆพวกติดผู้ที่เข้า MSCI เนี่ยมันจะบวกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันจนถึงวันที่ประกาศเนี่ยก็จะประกาศไอ้วันที่ effective อ่ะก็จะค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าช่วงระยะเวลาพิเรียดเนี้ยมันมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับฉะนั้นผมมองว่ากรอบด้านบนน่ะผมดูไว้ตรงแถวๆ14.40 บาทถึง14.60 บาทนะครับเป็นกรอบด้านบนก่อนเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยผมดูไว้แถวๆประมาณ 12.9 ถึง 13.1 นะครับแล้วก็เราจะสต็อปลอสถ้าหลุดตรง 12.2 บาทลงไปครับ 12.20 ครับใช่ครับเปรียบดีนะ